สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เราจะมาขึ้นเรื่องนะคะบทที่3กันในเรื่องของแผนภูมิรูปวงกลมนะคะในเรื่องของแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยนักเรียนก็มีพื้นฐานความรู้มาตั้งแต่ระดับประถมนะนักเรียนจะเห็นว่าเรื่องที่เราเรียนทุกวันนี้นะคะไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะมันเป็นเรื่องที่ต่อยอดมาจากประถมทั้งนั้นเลยนะคะจากที่นักเรียนเรียนในระดับประถมป.5 ป.6 นะคะเราก็จะมาต่อเนื่องนะในม.1 แล้วก็ม.2 นักเรียนจะเห็นว่าเกือบทุกเรื่องดังนั้นนะคะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนความรู้พื้นฐานในระดับที่นักเรียนเรียนมาแล้วตั้งแต่ป.5 ป.6 และม.1 นะคะเป็นเรื่องที่นักเรียนต้องนำมาใช้ในม.2 เนี่ยเราเป็นการนำมาใช้แล้วนะคะก็เป็นการต่อยอดนะดังนั้นนักเรียนจะต้องไปทบทวนความรู้เดิมๆนะโดยเฉพาะนะในเรื่องของการเขียนแผนภูมิรูปวงกลมหรือในเรื่องของการอ่านแผนภูมิรูปวงกลมเราก็จะนำเรื่องที่เราเรียนไปในบทที่1มาใช้ในเรื่องของอะไรคะบทที่1ในเรื่องของอะไรคะเรื่องของร้อยละนะคะเรื่องของร้อยละเรื่องของอัตราส่วนใช่อีกอันนึงก็คือเรื่องของสัดส่วนเราก็จะนําเรื่องของนะคะอัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละนํามาใช้นะคะในเรื่องของแผนภูมิรูปวงกลมนะโดยเฉพาะเรื่องของร้อยละเลยนะคะถ้านักเรียนจําไม่ได้ในเรื่องของร้อยละนักเรียนต้องกลับไปทบทวนนะว่าวิธีการทําข้อมูลให้เป็นร้อยละเราจะทำอย่างไรนักเรียนต้องไปศึกษาก่อนนะชั่วโมงต่อไปเราก็จะนำมาใช้ในเรื่องของการเขียนนะคะแต่ในชั่วโมงนี้เราในเรื่องของการอ่านเราก็ใช้นะคะเรื่องของการอ่านใช้แต่ยังน้อยกว่าในเรื่องของการเขียนเดี๋ยวเรามาดูว่าในเรื่องของการอ่านและการเขียนแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีการอย่างไรและในการอ่านข้อมูลนะคะแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยนะวิธีการอ่านยังไงสะดวกสบายไหมชัดเจนไหมนักเรียนจะเห็นว่าการนําเสนอข้อมูลแบบแผนภูมิรูปวงกลมนั้นเราจะใช้ข้อมูลแบบไหนนะคะซึ่งนักเรียนได้พบเห็นมาแล้วนะในสื่อต่างๆสื่อพิมพ์ทางอะไรคะโทรทัศน์เราก็เคยเห็นใช่ไหมคะในเรื่องของการนําเสนอด้วยแผนภูมิรูปวงกลมเรามาดูในเรื่องของแผนภูมิรูปวงกลมเลยค่ะมาดูนะคะคำว่าข้อมูลนะ data หมายถึงข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจบอกข้อมูลนะคะหมายถึงข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจศึกษาข้อมูลอาจจะเป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเช่นอายุน้ำหนักข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลขเช่นการศึกษาอาชีพนะคะอาจจะเช่นให้นักเรียนไปสำรวจนะคะอาชีพของประชาชนนะคะหรือประชากรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะว่ามีอาชีพอะไรบ้างอะไรกรณีนี้นะคะหรือข้อมูลที่เป็นตัวเลขเช่นน้ำหนักของนักเรียนเนี่ยนะคะให้นักเรียนนะสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักของนักเรียนนะคะโรงเรียนวังไกลกังวลตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะคะแล้วนักเรียนก็เอาตัวเลขเหล่านั้นนะคะมานําเสนอข้อมูลนะคะในการนําเสนอข้อมูลเนี่ยเราก็มีหลายวิธีที่นักเรียนเรียนมาตั้งแต่ระดับประถมนะในระดับประถมที่นักเรียนนะนําเสนอข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลอะไรเป็นแผนภูมิอะไรคะแผนภูมิแน่ใจเริ่มแรกแท่งเลยแน่ใจลืมไปแล้วอะไรคะรูปภาพ
เป็นรูปภาพแล้วก็มาเป็นแผนภูมิเลยคะแท่งแล้วก็มาเป็นรูปวงกลมก็เรียนแล้วนะคะต่อไปข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้นั้นอาจจะนะคะอาจเห็นข้อที่จริงและข้อเปรียบเทียบต่างๆที่ต้องการทราบได้นะคะไม่ชัดเจนจึงมีการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงและข้อเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนสะดวกและรวดเร็วบอกข้อมูลเนี่ยนะคะที่เก็บรวบรวมมาได้นะอาจจะเห็นข้อเท็จจริงและข้อเปรียบเทียบต่างๆที่ต้องการทราบได้แต่มันไม่ชัดเจนนะคะจึงมีการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงและข้อเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนสะดวกและรวดเร็วเสร็จยังคะสำหรับบทนี้นะคะนักเรียนก็อาจจะไม่ใช่อาจจะละต้องทำเลยนะคะนักเรียนก็ต้องนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมนะคะนักเรียนก็ต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลมานะนี่จะให้นักเรียนทำนะคะนักเรียนก็เรียนชั่วโมงนี้ไปแล้วเราลองไปศึกษาว่าเราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีนะและมานำเสนอนะคะเป็นแผนภูมิรูปวงกลมเรียบร้อยยังคะบอกเมื่อเก็บข้อมูลนะรวบรวมมาได้เนี่ยข้อมูลนั้นเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อเปรียบเทียบต่างๆนะคะที่นักเรียนต้องการทราบนะอย่างเช่นเนี่ยนะนักเรียนอาจจะไปสำรวจเกี่ยวกับนะคะน้ำหนักของนักเรียนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 นะคะโดยนักเรียนก็ต้องไปหาข้อมูลที่ไหนคะที่ฝ่ายที่อะไรคะเขาได้สำรวจแล้วใช่ไหมสะดวกที่สุดนะหรือนักเรียนจะทำการสำรวจเองนะนักเรียนก็ต้องศึกษานะบางทีข้อมูลเนี่ยเขาได้ทำการสำรวจแล้วใช่ไหมที่ทางโรงเรียนให้นักเรียนทำไมคะวัดน้ำหนักวัดส่วนสูงช่างน้ำหนักทุกอะไรคะภาคเรียนนะแล้วก็ส่งไปยังอะไรคะฝ่ายปกครองใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องรู้แล้วว่านักเรียนจะไปหาข้อมูลที่สะดวกที่สุดได้ที่ไหนนะและนักเรียนก็มานำเสนอนี่การมานำเสนอเนี่ยถ้านักเรียนมาเขียนว่านักเรียนหนักนะคะ40กิโลกรัมจำนวนเท่านี้เท่านี้เนี่ยนะมันหรือ50กิโลกรัมมีจำนวนเท่านี้อะไรเงี้ยนะคะเป็นตัวหนังสือมันจะชัดเจนไหมคะเราถามว่าถ้าถามว่าอ้าวจำนวนที่นักเรียนมีน้ำหนักมากที่สุดประมาณเท่าไหร่ที่จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักนะคะจำนวนที่มีมากหนักนะคะห้าหนักเท่าไหร่แล้วก็มีจำนวนมากที่สุดนะคะนักเรียนก็ต้องไปไงไปนั่งดูข้อมูลใช่ไหมตั้งแต่นะคะบรรทัดแรกมันถึงจะบรรทัดสุดท้ายที่นักเรียนเขียนกว่าจะได้แต่ถ้านำเสนอด้วยแผนภูมินักเรียนจะเป็นไงบอกได้ทันทีเลยใช่ไหมคะอันนี้คือความสะดวกและก็รวดเร็วต่อไปค่ะทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้จดไปแล้วนะทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้การนำเสนอข้อมูลทำได้หลายวิธีเช่นการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งแผนภูมิรูปวงกลมและกราฟเส้นนะคะเพราะในการนำเสนอข้อมูลเนี่ยสามารถนำไปใช้นะคะสามารถนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้เช่นในเรื่องของการค้าขายนะคะเราก็ไปดูว่าช่วงนี้อาจจะมีนะคนทำสถิติไว้ว่าช่วงนี้ราคาสินค้าอะไรนะคะนะที่ราคาสูงเช่นนะคะเกี่ยวกับพืชผักผลไม้อะไรทำนองนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าช่วงนะคะเมื่อ
2เดือนที่แล้วราคามะนาวเป็นไงคะราคาเป็นไงคะแพงนะในเดือนนี้ราคามะนาวเป็นไงแล้วคะถูกนะคะบางทีก็อาจจะมีบุคคลก็ทําอะไรคะสถิติเอาไว้เราก็ไปดูนะคะข้อมูลเหล่านี้นะเราก็มาใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรมใช่มั้ยคะเราก็ว่าควรจะปลูกอะไรหน้าไหนถึงจะได้ราคาดีนะคะต่อไปค่ะเพราะนั้นเขาบอกการนำเสนอข้อมูลเนี่ยทำได้หลายวิธีเช่นการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งนะคะแผนภูมิรูปกลมและกราฟเส้นซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนได้เรียนกันมาแล้วโดยเฉพาะแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งนะคะวงกลมก็เรียนมาแล้วนะคะแต่ในระดับนี้ม.2 นี้เราจะเรียนในเรื่องของการอ่านแล้วก็อะไรคะเขียนโดยเฉพาะการนำเสนอนะดูเลยค่ะแผนภูมิอันนี้เรียกว่าแผนภูมิอะไรคะรูปภาพมันจะเป็นรูปใช่ไหมคะเป็นรูปของสินค้าที่ต้องการทำไมคะนำเสนออันนี้รูปอะไรสับปะรดนะคะเห็นไม่ชัดแต่ก็คงเดาได้ใช่ไหมอันนี้เป็นแผนภูมิรูปภาพเช่นเดียวกันนะคะนี่จะบอกเลยเห็นไหมคะรูปอะไรเนี่ยส้มอะไรคะแอปเปิ้ลแล้วล่ะไม่ใช่แตงโมอันนี้มะพร้าวอะไรคะสตรอเบอรี่แล้วก็แตงโมอันนี้จะบอกรูปภาพเลยอาจจะเห็นไม่ชัดต่อไปเป็นแผนภูมิแท่งนะคะนักเรียนจะเห็นว่าแผนภูมิรูปภาพเนี่ยเราก็นำเสนอในแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้แผนภูมิแท่งแนวตั้งแนวอะไรคะแนวนอนแล้วก็จะมีข้อมูลกำกับอยู่เห็นไหมนะคะข้อมูลกำกับอยู่อันนี้อะไรคะกราฟเส้นกราฟเส้นอันนี้กราฟเส้นเดียวใช่ไหมคะแสดงการแสดงอะไรคะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมต่อไปอันนี้กราฟเส้นนะคะแสดงการยังไงถ้ามีสองเส้นอย่างเงี้ยเปรียบเทียบเปรียบเทียบอันนี้แผนภูมิรูปภาพนะคะเมื่อแผนภูมิรูปภาพเราจะเห็นว่ามันจะมีการใช่ไหมคะมีรูปภาพบอกมาเลยอันนี้ลูกอะไรมะเขือเทศอะไรคะฟักทองอะไรคะกระเทียมอันนี้ไม่อันนี้ผักกาดใช่นะคะไม่ใช่พริกอันนี้กะหล่ำปีใช่ไหมคะอันนี้อะไรคะ